เจ้าฟ้าสิริวัณวรีทรงปล่อยนกไถ่ชีวิตโคบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติเจ้าฟ้าสิริวัณวรีทรงปล่อยนกไถ่ชีวิตโคพันปลาน้ำจืดบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่8มกราคม2564เมื่อเวลา 11:05 น.วันที่8มกราคม64สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่8มกราคม2564โอกาสนี้ทรงไถ่ชีวิตโคจำนวน1คู่ปล่อยนกและพันปลาน้ำจืดณท่าวาสุกรีกรุงเทพมหานครลาล่าส่งกำลังใจให้ลูลูให้เรื่องร้ายๆผ่านไปชาวเน็ตสงสัยเกิดอะไรขึ้นลาล่าส่งกำลังใจให้ลูลูให้เรื่องร้ายๆผ่านไปชาวเน็ตสงสัยเกิดอะไรขึ้นลาล่าส่งกำลังใจให้ลูลูนักร้องลูกทุ่งชื่อดังลาล่าอาสยามโพสต์ข้อความให้กำลังใจลูลูอาสยามเพื่อนสนิทผ่านไอจีลาล่าขีดล่างบิ๊กฟลาเวอร์โดยมีข้อความว่าเป็นครั้งแรกที่เธอเกิดปัญหาและไม่สบายใจเราเข้าไปกอดเธอไม่ได้แต่อยากให้เธอรู้ไว้ว่าเราก็เจ็บและรู้สึกไม่ต่างจากเธอเลยเราทำได้อย่างเดียวคือทำหน้าที่แทนเธอให้ดีที่สุดเรารู้ว่าเธอแทบบ้าตายแต่เราต้องเก็บความรู้สึกนั้นไว้แทบบ้าตายเหมือนกันทำได้แค่ส่งกำลังใจให้และชวนเธอพูดขำๆกลบเกลื่อนเรื่องบ้าๆให้เธอลืมเรื่องที่เลวร้ายออกจากสมองสักหนึ่งนาทีก็ยังดีเธอคือสิ่งมหัศจรรย์ในชีวิตฉันนนนะอาลูเลิฟยูคิดว่าเราขึ้นรถไฟเหาะแล้วมันหวาดเสียวที่สุดนะเรื่องร้ายๆมันผ่านไปแล้วปอลอหิวข้าวทำกับข้าวให้กินหน่อยเปิดไวรอเบยนะหิวมากกบหัวรอทั้งน้ำตาครูจิบ้าตายอ่านข่าวนาทีเผชิญหน้าลูลูลาล่าโผล่ร่วมงานไหว้ครูนาฏศิลป์พร้อมกันหลังแตกหักอ่านข่าวรู้จักสาวคู่ซีลูลูลาล่าเพื่อนแท้กว่า20ปีก่อนดราม่าสะเทือนสัมพันธ์คนดังคอนเฟิร์มส้มตำนัวปลอดภัยไร้โควิดหลังคนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นอีกร้านคนดังคอนเฟิร์มส้มตำนัวปลอดภัยไร้โควิดหลังคนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นอีกร้านคนดังคอนเฟิร์มส้มตำนัวปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ส้มตำนัว SOMTAM นัวร้านอาหารอีสานรสชาติตามแบบฉบับดั้งเดิมที่อยู่คู่คนไทยมานานกว่า20ปียังคงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขอนามัยของพนักงานและความปลอดภัยของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการเป็นสำคัญโดยมีการเตรียมความพร้อมและดำเนินการในการดูแลเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดมาอย่างต่อเนื่องคนดังคอนเฟิร์มส้มตำนัวปลอดภัยแต่ได้มีกระแสข่าวรายงานซึ่งอาจสร้างความเข้าใจผิดกับลูกค้าของส้มตำนัวได้จากข่าวร้านตำนัวซอยลาซานมีผู้ป่วยโควิด-19 เข้าใช้บริการอ่านข่าวผู้จัดการส่วนตัวดวงแจงแล้วหลังเจ้าของผับดังติดโควิดโพสต์ภาพร่วมเฟรมคนดังคอนเฟิร์มส้มตำนัวปลอดภัยจึงประกาศให้ทราบทั่วกันว่าร้านดังกล่าวไม่ใช่สาขาของทางร้านแต่อย่างใดซึ่งปัจจุบันส้มตำนัวมีทั้งหมด6สาขาได้แก่สยามสแควร์คนดังคอนเฟิร์มส้มตำนัวปลอดภัยงานนี้ดารานักแสดงหลายคนที่เคยมาใช้บริการที่ส้มตำนัวอาทิพลอยเชอร์มาบุญยศักดิ์พีคพัทรัสยาเครือสุวรรณสิริ
ลูกก๊อฟคณาทิพย์สุนทรรักและอีกมากมายต่างออกมาช่วยคอนเฟิร์มให้แฟนๆคออาหารรสชาติจัดจ้านมั่นใจในความปลอดภัยเพราะส้มตำนัวได้ดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุขคนดังคอนเฟิร์มส้มตำนัวปลอดภัยคุณดี้สุธาชนวัฒนสิมากรเจ้าของร้านส้มตำนัวกล่าวว่านอกเหนือจากความพิถีพิถันในการเลือกวัตถุดิบและขั้นตอนการปรุงอาหารแล้วนั้นส้มตำนัวขอยืนยันว่าทางร้านได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าพนักงานและผู้มาใช้บริการเรามีการวัดอุณหภูมิก่อนเข้าร้านการกำหนดให้สวมหน้ากากอนามัยการเว้นระยะห่างการทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางและจุดสัมผัสตั้งจุดบริการเจลล้างมือเพื่อสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการรับประทานอาหารภายในร้านหรือซื้อกลับไปรับประทานที่บ้านรวมถึงลูกค้าที่ใช้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่จึงขอให้ทุกคนมั่นใจและไว้วางใจในการให้บริการของส้มตำนัวได้เลยครับคนดังคอนเฟิร์มส้มตำนัวปลอดภัยทั้งนี้ส้มตำนัวพร้อมให้บริการด้วยมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจการใช้บริการภายในร้านที่ปลอดภัยสะอาดและรองรับการสั่งอาหารผ่านระบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันสั่งอาหารต่างๆเช่นลินีแมนGrab Food Food Panda Goyek เป็นต้นใบเฟิร์นพิมพ์ชนกได้ฤกษ์ดีลงเสาเอกบ้านหลังใหม่แค่พื้นที่ก็รู้เลยต้องอลังการใบเฟิร์นพิมพ์ชนกได้ฤกษ์ดีลงเสาเอกบ้านหลังใหม่แค่พื้นที่ก็รู้เลยต้องอลังการใบเฟิร์นพิมพ์ชนกเรียกว่าเป็นเรื่องราวดีๆรับต้นปีของนักแสดงสาวมากความสามารถใบเฟิร์นพิมพ์ชนกและครอบครัวที่ล่าสุด8มกราคมใบเฟิร์นก็ได้อัปเดตความเคลื่อนไหวในไอจีสตอรี่ที่ตนเองและครอบครัวได้ฤกษ์ดีลงเสาเอกสร้างบ้านหลังใหม่เอาเลิกเอาชัยกันตั้งแต่ช่วงเช้าซึ่งงานนี้ใบเฟิร์นทุ่มมากในการตอกเสามงคลบ้านใหม่จนคุณพ่อแซวว่าบ้านต้องแข็งแรงมากแน่ๆยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับใบเฟิร์นด้วยและบ้านหลังนี้ต้องใหญ่ปังอลังการแน่ๆเพราะดูจากพื้นที่แล้วกว้างใช่เล่นเลยทีเดียว